สว.ลุสถ้าเรียนหน้าทุ่มเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่สังคมใจที่สุดของการได้ใส่เสื้อเป็นระเบิดและมีส่วนร่วมในการทำงานให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาราอยากให้ท่านผู้บริการและท่านผู้บริหารเล่าให้ฟังว่าโครงการของเรียนระเบิดนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรท่านอาจารย์สุขสันต์ซึ่งตอนในขณะนั้นเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักการแพทย์แล้วท่านก็มีดำริที่จะมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่ในชุมชนรอบๆโรงพยาบาลความต้องการของเราก็คือให้มาดูแลผู้ป่วยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเพราะคนที่มาเนี่ยมีแต่ให้ครับถ้าจะได้รับกลับไปก็คงรับความสุขความพึงพอใจความตื้นตันที่ได้ช่วยคนถ้าทำงานไปถึงช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะได้เสื้อสามารถครับซึ่งเป็นเสื้อเยลโลเบิร์ดที่ท่านอาจารย์เนี่ยใส่อยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าเสื้อนี้นี่ไม่ใช่ใครก็ได้นะครับต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและมีความสามารถแล้วทำงานได้ถึงเกณฑ์ที่เรากำหนดครับครับผมถ้าสมมติว่ามีคนที่แบบสนใจอยากจะมาเป็นอาสาสมัครเยลโลเบิร์ดเพิ่มนี่สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลที่หน่วยงานไหนครับติดต่อได้ทั้งที่มูลนิธิก็ได้ครับหรือจะมาเป็นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ได้เพราะต้องบอกว่าเรื่องดีๆเนี่ยมาตรงไหนเราก็ยินดีที่จะประสานงานให้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจตอนนี้ถ้าเกิดว่างๆแล้วมีจิตอาสามีความสุขมากมายอยากเผื่อแผ่กับคนอื่นก็ยินดีต้อนรับให้เขามาเป็นผู้ช่วยแล้วก็มาเติมเต็มในหลายๆส่วนของโรงพยาบาลเนาะแต่ก็ต้องมาติดต่ออย่างเป็นทางการนะครับกิจกรรมอย่างหนึ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์สนใจอ่ะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมนั่นก็คือเราเห็นว่าตอนเช้าๆเนี่ยบางคนเนี่ยผู้ใหญ่เขามาเจาะเลือดมาตรวจปัสสาวะมาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาอดอาหารหลังเที่ยงคืนกว่าจะตรวจเสร็จ9โมง10โมงเขาอาจจะหิวมากถ้าหากว่าเรามาทำอะไรเลี้ยงเขานิดๆหน่อยๆอย่างนี้ท่านผอ.ว่าดีไหมคือต้องบอกว่าตรงเนี้ยตรงเลยครับเพราะว่าคนที่มาเนี่ยถ้างดอาหารมาแล้วไม่ได้ไปทานเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นลมซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความคิดของท่านอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าตรงกับที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องการนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นโครงการที่เราสามารถที่จะดำเนินการต่อได้ครับประเดี๋ยวผมอยากจะเดินเยี่ยมชมโรงพยาบาลในบางส่วนเสร็จแล้วก็อยากจะลงไปรีบๆทำนมถั่วเหลืองแจกคนที่เขามานั่งรอกันท่านผอ.ว่าดีไหมท่านมาช่วยแจกได้ไหมยินดีครับเดี๋ยวจะมีทั้งรองแพทย์และรองฝ่ายบริหารมาช่วยด้วยโอ้วันนี้นมถั่วเหลืองของยิ่งศักดิ์ VIP มากเลยเราไปช่วยกันครับอันนี้เป็นห้องอะไรครับเนี่ยเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นห้องรับรองพร้อมกับห้องตรวจสุขภาพจะมีห้องที่เป็นห้องหัตถการนะครับซึ่งเอาไว้ตรวจคลื่นหัวใจไว้ทำหัตถการเปลี่ยนสายยางสายปัสสาวะอย่างเงี้ยครับจะเป็นห้องที่ทำใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องหัตถการกับห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอ๋อ EKG ด้วยที่นี่สามารถเข้าได้ไหมครับได้ครับผมค่ะโอ้อุปกรณ์ทันสมัยมากผลขึ้นหัวใจนะครับก็ดูแล้วก็ทำไมช้าจังคะมีใจเดียวครับไม่ได้มีหลายใจอันนี้ก็ต้องถือว่าอาจจะผิดความคาดหวังนะครับอ๋อเหรอมีแค่ใจเดียวนะครับแล้วก็การเต้นเนี่ยก็ยังปกติดีขอโทษนะคะถ้าเครื่องนี้นะคะตรวจเสร็จแล้วรู้ว่าคนไข้เป็นคนหลายใจนี่มันเครื่องนี้คงไม่เหมาะแล้วนะคะเอาล่ะครับการทำงานของเยลโลเบิร์ดของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะเริ่มแล้วอ่ะพร้อมครับอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูลาบวุ้นเส้นกรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่วุ้นเส้นแช่น้ำจนนิ่มลงในภาชนะตามด้วยหมูสับแป้งทอดกรอบน้ำมะนาวน้ำปลาหอมแดงซอยข้าวคั่วพริกขี้หนูป่นหอมแดงเจียวกรอบใบมะกรูดซอยใบสะระแหน่ซอยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ30กรัมเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หมูที่ปั้นไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลาบวุ้นเส้นกรอบรับประทานคู่กับผักสด
ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านตะลุงหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านตะลุงจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณประภาพัฒน์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณประภาพัฒน์จากร้านตะลุงอาหารปักใต้ร้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าคุณประภาพัฒน์แนะนำร้านตัวเองเลยค่ะเชิญค่ะร้านตะลุงนะคะจะอยู่ที่โซนหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะถนนห้วยแก้วค่ะเป็นร้านอาหารปักใต้ค่ะค่ะประธานโทษค่ะคุณประภาพัฒน์เป็นคนใต้หรือเปล่าคะเป็นสาวเหนือค่ะแต่ว่าชอบรับทานอาหารใต้เครื่องปรุงทั้งหมดคุณปภพัฒน์เอาจากทางใต้หรือว่าพยายามหาเองที่ทางเหนือคะพวกวัตถุดิบต่างๆใบเลี้ยงสตออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาจากใต้หมดเลยกุ้งหวานชาก็มาจากใต้เหมือนกันมาจากพัทลุงค่ะค่ะทีนี้มีตำรับอยู่2ตำรับที่ร้านตะลุงอาหารปักใต้จังหวัดเชียงใหม่ส่งมาให้เราปรับคือยำกุ้งแก้วหวานแล้วก็หมึกไข่ผัดน้ำดำใช่ไหมคะอยากให้ทางคุณอปภพัฒน์อธิบายเมนูพอสังเกตค่ะตัวยำกุ้งแก้วหวานนะคะตัวมันใช้ตัวกุ้งหวานกุ้งหวานมันจะมีชื่อมันอยู่แล้วก็คือหวานแล้วก็นิ่มทานได้ทั้งเปลือกเมื่อเราเอามายำกับเครื่องยำอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรสชาติแบบกลมกล่อมแซ่บแต่ว่าก็จะมีรสชาติที่มันมีเพราะเราต้องใส่เกลือไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวกุ้งมันหวานมากมันก็จะมีความแบบเค็มขึ้นมานิดนึงอาจารย์ปรมัตถ์คะมีความเห็นเป็นยังไงกับเมนูอาหารใต้ก็โดยส่วนมากนะครับก็คือไอ้กุ้งหวานนี่คือเป็นกุ้งที่เป็นผ่านเขาเรียกว่าผ่านกระบวนการมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตัวกุ้งมันเป็นกุ้งจากธรรมชาติเนาะแต่ว่าเขาน่าจะมีกระบวนการที่มันแบบมันเป็นเหมือนเอาไปทำให้มันแบบเป็นหวานกรอบอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าไม่มีสารนะคะเนื่องจากตัวกุ้งหรือว่าปลาหมึกเองนะครับบางทีจะมีพวกแบบเหมือนมีเกลืออยู่ในนั้นอยู่แล้วครับผมอยากจะให้ลดพวกสิ่งที่ใส่ลงไปพวกน้ำปลาอะไรเงี้ยครับเช่นพวกแบบเกลือบริสุทธิ์ที่ใส่ลงไปหรือน้ำปลาชนิดพิเศษหรือว่าโดยเฉพาะพวกที่เป็นแบบน้ำปรุงรสนะครับมันจะมีปัญหาคือเราจะใส่เกลือหรือน้ำปลามากเกินไปนะครับครับผมก็อยากจะให้ลดพวกซีอิ๊วหรือน้ำปลาลงนะครับค่ะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะก็คิดว่าเมนูยำกุ้งแก้วหวานเนี่ยเวลาเราไปซื้อมาสำเร็จรูปเนี่ยจริงอยู่ค่ะมันออกหวานนำแต่มันซ่อนเค็มแล้วยิ่งทางใต้เนี่ยก็ใช้กุ้งทะเลนะคะกุ้งทะเลมันมีโซเดียมซ่อนอยู่แล้วโดยธรรมชาติทีนี้สำหรับตัวตัวนี้สักคิดว่าสัดส่วน150กรัมต่อที่นี่ขายกี่บาทคะตัวกุ้งแก้วหวานจะอยู่ที่159บาทค่ะ159บาทอาจารย์ว่าเราเพิ่มสมุนไพรได้มันจะทำให้มันเจือจางลงแล้วกุ้งหวาน150เธออาจจะลดเหลือ120ตัวสมุนไพรจะทำให้น้ำลายไหลจะทำให้กินอะไรก็ร้อยอร่อยอาจารย์ก็เลยคิดว่าตัวน่าจะลดกุ้งเพราะกุ้งอ่ะมันโซเดียมสูงพอสมควรแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยนักกำหนดอาหารปรับให้เธอแล้วไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่ากลัวร้านค้าทำเสร็จแล้วคนกินบอกมันจืดจังวันนี้ไม่อร่อยฉันอยากกินอาหารใต้จะต้องกินอาหารแซ่บถ้าคุณประภาพัฒน์จะตอบลูกค้ายังไงคะรสชาติยังแซ่บเหมือนเดิมค่ะแต่แค่แบบให้สุขภาพดีขึ้นก็คือลดความเค็มลงไปนิดนึงค่ะจากสูตรที่ปรับให้เนี่ยนะคะมันลดลงไปประมาณถึง 60% เนี่ยโซเดียมอาจารย์ว่าก็เยอะดีนะคะอาจารย์หมอปรมัตถ์ไม่ยังไงไอเดียผมนะครับคือถ้าลดปริมาณในอาหารลงไม่ได้เราก็ลดพอร์ชั่นคือลดสัดส่วนลงถ้าเกิดลดสัดส่วนไม่ได้ก็ต้องระบุว่าแนะนำให้รับประทานกี่คนครับผมอันนี้อาจจะทำให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับรับประทานกี่คนหรือว่ารับประทานมากน้อยขนาดไหนครับถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะปรับสูตรหรือว่าตัดลงไปได้อีกนะครับครับผมก็คือจำกัดปริมาณอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าโอเคค่ะถ้าคุณลองปรับดูนะคะคุณปรับพันเมนูที่ส่งมาเนี่ยเพียงแค่ปรับนิดเดียวเองร้านของคุณก็น่าจะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารปักใต้ที่ส่งเสริมสุขภาพอาจารย์มาลูกค้าของคุณจะเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์หมอปรมัตถ์มีอะไรแนะนำคุณประภาพัฒน์ไหมคะ
อ๋อก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับของสมาคมโรคไตนะครับแล้วก็อยากจะถ้าสมมุติว่าจะพรีเซนต์หรือว่าเป็นการนําเสนอเนี่ยอาจจะเพิ่มในเมนูครับเป็นเมนูลดเค็มหรือจํากัดปริมาณโซเดียมนะครับที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับที่เราคํานวณได้จากนักกําหนดอาหารนะครับไงก็ต้องขอขอบคุณทางร้านมากๆครับที่ช่วยจัดเมนูแล้วก็เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมนูยำกุ้งแก้วหวานปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่4,966มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1,836มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 63% เมนูหมึกไข่ผัดน้ำดำปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่5,615มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1,785มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 68% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวัสดีค่ะ